ที่ตลาดรังสิตโอ้ตรงนี้หายไปแล้วการที่ล้างรถไปแล้วเดิมทีมันไฟไหม้เพื่อนนะร้านเฟอร์นิเจอร์ไฟไหม้ก็เลยหมดแรงทำอันนี้โรงหนังเก่าเนี่ยกลายเป็นที่จอดรถโรงหนังเก่าหรือไอ้ลานสเก็ตโรงหนังโรงหนังมากเลยตรงนี้เข้าไปในช่องตลาดก่อนนะตรงแล้วก็เลี้ยวผมเมื่อก่อนท่ารถอยู่ตรงนี้จะมีต้นหูกว้างอยู่ต้นนึงยังมีอยู่เปล่าไม่มีแล้วเมื่อก่อนท่ารถสองแถวมันอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนท่ารถสองแถวตรงนี้โอ้คืนเลยจอดแล้วนะนี่มียังมีอยู่เลยรถสองแถวยังอยู่เหมือนเดิมแต่ต้นไม้หายไปว่าลำบากโอ้จริงๆเราไม่ต้องเข้าลำบากเนี่ยว่าเราออกเลยมึงเข้าช่องผิดนะตัวเข้าช่องโน้นก็อะไรเดี๋ยวออกเลยเข้าช่องนี้ครับต้องแบบซื้อของตลาดเก็บตังค์กระเป๋าอ่ะซื้อตัวเดี๋ยวยุ่งก็บอกเขาว่าเข้าช่องผิดครับจะไปเฉยๆเก็บตังค์10 บาทให้ไหมเก็บ10 บาทมาหาหน้าตลาดเลยผมขอบคุณครับผมนี่ตลาดของกินขนมไม่ได้เยอะเดี๋ยวเราจะถึงเลยตัวดูดิแวะเข้าธนาคารได้ก็จะถึงแล้วใช่ป่ะดูเลยเนี่ยเข้ารูนู้นเข้าประตูโอ้ยที่จอดเยอะที่จอดเยอะมันยังปิดอยู่พ่อเนี่ยเปิดกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวก็เปิดแล้วนี่จะ2 โมงครึ่งแล้วเลย4 นาที